ในขณะที่เมื่อวันเสาร์ที่19มีนาคม2565เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับนายกรัฐมนตรีฟ um ูมิโอกิชิดะผู้นำของญี่ปุ่นได้เดินทางไปที่กรุงนิวเดลีของประเทศอินเดียนะครับโดยทางด้านนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีผู้นำของอินเดียก็ได้เปิดทำเนียมไฮเดรราบัดในกรุงนิวเดลีนั้นให้การต้อนรับนะครับในโอกาสนี้เนี่ยผู้นำญี่ปุ่นได้ประกาศลงทุนในอินเดียเพิ่มขึ้นอีก42,000ล้านดอลลาร์สหรัฐตีเป็นเงินไทยก็ราวๆ1.39ล้านล้านบาท ภายในกรอบระยะเวลา5ปีนับจากนี้ในขณะที่สื่อท้องถิ่นของญี่ปุ่นและก็อินเดียรายงานเพิ่มเติมนะครับว่าในจํานวนนี้รวมถึงการที่จะให้บริษัทซูซูกิหนึ่งในผู้นําด้านอุตสาหกรรมยานยนต์รายใหญ่ของญี่ปุ่นนั้นเตรียมก่อสร้างโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แล้วก็แบตเตอรี่ในอินเดียโดยจะใช้งบประมาณในการลงทุนประมาณ1,260ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าเราๆเนี่ยนะครับ4 2 0 0 0ล้านบาทด้วยกันนายกรัฐมนตรีฟูมิโอกิชิดะนั้นเนี่ยครับแล้วก็ทางด้านนายกรัฐมนตรีนารี ผู้นำของอินเดียได้มีการแลกเปลี่ยนเอกสารบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระดับทวิภาคีที่ทําเนียบไฮเดอร์รบัตในกรุงเนวเดรีด้วยนะครับในขณะเดียวกันในการที่ตอนมีการถแถลงข่าวร่วมกันนั้นเนี่ยปรากฏว่าทางด้านผู้นำของญี่ปุ่นนั้นได้หยิบยกเกี่ยวกับประเด็นในยูเครนขึ้นมากล่าวเนี่ยครับบอกว่าการที่กองทัพรัสเซียเข้าไปปฏิบัติการทางทหารในยูเครนตั้งแต่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้นเป็นการสั่นคลอนเสถียรภาพของระเบียบโลกแล้วก็ประชาคมโลกต้องร่วมกันยกระดับ กดดันรัฐบาลรัสเซียโดยญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศนะครับในเอเชียที่ประกาศมาตรการคว่ำบาตรอย่างเข้มข้นต่อรัสเซีย <c oughs> ก็คือไปพูดระหว่างแถลงข่าวเดี๋ยวบอกเฮ้ยเราต้องช่วยกัน <c oughs> ในการที่จะกดดันรัสเซียนะแต่ผู้นําอินเดียนั้นปฏิเสธนะครับผู้นําอินเดียนั้นปฏิเสธที่จะกล่าวถึงทั้งรัสเซียและยูเครนโดยผู้นําอินเดียนั้นเลี่ยงไปให้ความเห็นว่าสถานการณ์ด้านภูมิศาสตร์การเมืองโลกในยุคปัจจุบันเป็นเรื่องที่ คือมันเป็นความท้าทายที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอคือพูดแค่นี้ไม่ต่อความยาวสาวความยืดตามความต้องการของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นแม่อินเดียและญี่ปุ่นเป็นประเทศที่รวมอยู่ในกลุ่มจตุภาคีทางการเมืองที่เรียกกันว่ากลุ่มคอสตกลุ่มคอสตนั้นก็จะมีอินเดียมีญี่ปุ่นมีสหรัฐแล้วก็มีออสเตรเลียแต่ว่าที่ผ่านมานั้นอินเดียยังคงสงวนท่าทีในการที่จะประณามรัเสเซียโดยยังเดินหน้าค้าขายกันตามปกติเท่ากาบก่อนหน้านี้ที่มีข่าวว่าอินเดียนั้นเนี่ย จะซื้อน้ำมันจากรักเสเซียในราคามิตรภาพแล้วก็สร้างความไม่พอใจให้กับสหรัฐอเมริกา,ามีกทางด้านเจนซาก,กี้นั้นเคยออกมาขค่มขู่ว่าก็ระวังผลลัพธ์ที่มันจะตามมาหลังจากนี้แล้วกัน ขณะที่ทางด้านของเบลารุสนะคะผู้นําของเบลารุสเนี่ยพระเทพดีอเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกเนี่ยออกมาแสดงท่าทีที่เบลารุสเนี่ยมีต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างรัสเซียกับยูเครนแล้วบอกว่ายืนยันแบบนี้นะคะว่าทางด้านของเบลารุสเองเนี่ยต้องการความเป็นกลางต่อทุกฝ่ายคือเบลารุสก็จะไม่มีการประนามทั้งยูเครนแล้วก็รัสเซียแล้วก็จะไม่มาบอกว่าใครผิดใครถูกหรือว่าเข้าข้างใครก็ตามเพราะว่าก่อนหน้านี้ทางด้านของเบลารุสเองก็เป็นเจ้าภาพในการจัดการการเจราจาแบบตัวต่อต,ตัวนะคะระหว่างรัสเซีย กับทางยูเครนอย่างน้อยถึงสามครั้งด้วยกันขณะเดียวกันค่ะก็ยังไปพูดถึงทางด้านของผู้นํายูเครเวนว่าณตอนนี้แทบจะจะไม่สามารถควบคุมสถาน,นาการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นในประเทศได้แม้ว่าที่ผ่านมาก่อนจะเกิดวิกฤตครั้นงนี้ก็ยังไม่สามารถควบคุมได้เช่นเดียวกันคือส่วนตัวของผู้นําของเบลารุสมองแบบนี้ว่ามันเป็นเรื่องของประสบการณ์แล้วก็หวังว่าสิ่งที่เกิดขึ้นสถา,านการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นบทเรียนแล้วก็สามารถสร้างประสบการณ์ให้กับทางผู้นํายูเครเนได้ แต่ว่าผู้นําของเบลารุสบอกแบบนี้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหรือว่าสงครามที่เกิดขึ้นเนี่ยจะสงบได้เร็วกว่านี้ถ้าเกิดทางด้านของสหรัฐเนี่ยมีจุดยืนที่จริงใจต่อสันติภาพแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้รัฐบาลของสหรัฐยังไม่ต้องการไปถึงจุดนั้นเนื่องจากว่าการสู้รบกรรันระหว่างรัสเซียกับยูเครนเขามองว่ามันเป็นมันเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับทางด้านของสหรัฐ ทางด้านของอลูคาชเชนกยืนยันด้วยนะคะว่ากองทัพของเบลารุสนั้นจะไม่มีส่วนร่วมในทางใดแล้วก็ไม่ได้มีส่วนร่วมในทางใดที่ผ่านมาเพราะว่ารัสเซียนยสามารถดําเนินการเองได้ทั้งหมดรวมไปถึงจะสามารถบรรลุปเป้าหมายที่ต้องการได้ค่ะ